ามื้อนี้สิซุปถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวซื้อมาแล้วกินบ่ทันเนาะค่ะกินบ่ทันมันก็สิออกเหี่ยวนิดนึงแต่ว่าก็บ่ถึงกับเหี่ยวมากก็ยังตํากินได้เนาะค่ะทีนี้ซื้อมาเป็นโลค่ะกินบ่ทันก็สิมาต้มซุปใส่ปลาดุกเอ้ยซุปใส่ปลาทูค่ะปลาทูทอดซุปแบบปลาเขือล่ะค่ะแต่ว่าเป็นถั่วฝักยาวสมัยเด็กๆ เคยกินเนาะแม่ซุปให้กินเนาะซุปถั่วฝักยาวซุปถั่วแปบเนาะสมัยอยู่บ้านเนาะมื้อนี้ก็เลยสิเอามาซุปกินค่ะถั่วฝักยาวต้องต้มซะก่อนค่ะต้มให้เปื่อยจึงสิเอามาซุปได้ต้มซะก่อนซุปแซ่บคือกันกับบักเขือเด้อค่ะผู้ใดบ่เคยกินสมัยก่อนซุปถั่วแปบปลูกสมือบ่มีถั่วแปบเนาะในตลาดก็บ่เห็นมีขายสายพันธุ์หายเบิดอยู่บ้านพระเจ้าบ่เก็บพันธุ์ไว้เนาะถั่วแปบซุปกินจังซี่น่ะซุปคือถั่วฝักยาวซุปฝักทองกับซุปอาหารอีสานเนาะซุปทุกอย่างซุปมะเขือซุปแตงกวาซุปถั่วฝักยาวซุปเป็นเบอร์สุยางซุปบักมีซุปถั่วแปบซุปขนุนเนาะสมัยก่อนเป็นเด็กหน่อยค่ะอันนี้ถั่วก็ต้มแล้วนะคะเสียวมาตำใส่ปลาทูซุปถั่วฝักยาวแซ่บเลยค่ะถั่วฝักยาวมันหอมค่ะขาดไม่ได้คือน้ำปลาพริกป่นขาดไม่ได้คือน้ำมะนาวค่ะซุปซุปถั่วมันหอมเลยค่ะก็คือซุปบักหมี่เนี่ยซุปบักเขือถั่วของย่าเวลาเขาต้มแล้วมันสิหอมซุปค่ะซุปถั่วฝักยาวแซ่บๆอร่อยค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเนาะค่ะซุปถั่วฝักยาวแซ่บเด้อค่ะผู้ใดบ่เคยกินลองเอาไปซุปกินเบิ่งสมัยเป็นเด็กน้อยนี่แม่ซุปให้กินเนาะค่ะทุกอย่างล่ะอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะเอามาซุปกินได้มื้อนี้มีซุปถั่วฝักยาวแล้วก็มีผัดฝักทองค่ะแล้วก็มีปลาดุกย่าง2โตกินกับกระถินผักกระถินแล้วก็มะเขือเปาะเนาะค่ะหรือว่ามะเขือบ้านเฮาล่ะค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะเฮ็ดบ่ยากดอกค่ะซุปถั่วฝักยาวเวลาเฮาซื้อมากินเนาะค่ะถั่วเฮากินบ่เบิดมันหลายมันอาจสิเหี่ยวจักน้อยนึงมันบ่กรอบทีนี้เฮาก็มาต้มให้มันเปื่อยแล้วเฮาก็มาซุปใส่ปลาทูเนาะค่ะมาตํามาซุปกินกับข้าวเหนียวกับแซ่บคือกันค่ะจบคลิปแค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากช่องเล็กๆไว้อีกคือเก่าเนาะค่ะกับเขากับป่าที่เฮาเฮ็ดกินในชีวิตประจำวันชีวิตบ้านๆเนาะค่ะชาวบ้านธรรมดาจังเฮาก็เฮ็ดได้ซ้ำนี้ล่ะค่ะบ่มีหยังมากมายดอก
กินใดเฮ็ดใดซ้ำนี้ล่ะคะขอบคุณหลายๆซ้ำนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ